ต่อไปก็ต้องตรวจเหมือนกันค่ะว่าเรื่องที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นประสบการณ์ตรงของสาวกระบี่คนหนึ่งค่ะที่เธอไปทานปลาทูนึ่งทอดแล้วปรากฏว่าเกิดอาการแพ้หนักเลยนะคะอาการคือลิ้นชาตัวแดงหน้าบวมหายใจไม่ออกแล้วก็ตาพร่าค่ะคือญาติเนี่ยหามส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะสุดท้ายคุณหมอสันนิษฐานบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่แพ้ฟอร์มาลีนค่ะซึ่งสาวกระบี่คนนี้นะคะก็โพสต์อาการแพ้ปลาทูนึ่งของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะบอกว่าแพ้ปลาทูนึ่งอ่านไม่ผิดแพ้ปลาทูนึ่งเอามาทอดกินตอนเที่ยงตอนกินมันแปลกๆลิ้นคันๆที่ลิ้นกินหมดไปตัวหนึ่งลิ้นชาก็คิดในใจทำไมนะก็กินอยู่ประจำสักพักปวดหัวเลยนอนหลับไปนิดหนึ่งตื่นมาตกใจตัวแดงใจสั่นหายใจไม่ออกหน้าตาบวมอ้วกหัวนี่เหมือนจะแตกออกเป็นเสี่ยงขับรถไม่ไหวตาลายพร่ามัวไปหมดนี่คืออาการที่เธอพยายามที่จะอธิบายนะคะหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะบอกว่าสิ่งที่เธอแพ้เนี่ยไม่น่าจะใช่ปลาค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นสารเคมีบางอย่างที่ใช้สำหรับแช่หรือว่าดองให้ปลาเนี่ยคงความสดไว้เสมอทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์นะคะก็คือคุณปริยาพรบุญฉันอายุ40ปีตอนนี้เธอยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังมีอาการปวดหัวแล้วก็หน้าบวมเล็กน้อยนะคะเจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะได้นำปลาทูตัวหนึ่งเนี่ยค่ะที่เป็นปลาทูนึ่งที่ญาติซื้อมาให้เมื่อ 5-6 วันก่อนมาทอดกินกันกับแม่บ้านก็นำปลาทูมาล้างก่อนทอดด้วยนะคะซึ่งเธอก็ได้กินไป1ตัวช่วงแรกมีอาการระคายตรงลิ้นถามแม่บ้านที่กินด้วยกันก็บอกว่ามีอาการเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอกินเสร็จก็ไปนอนพักผ่อนได้ประมาณ 10-15 นาทีตื่นขึ้นมาพบว่าตามตัวเนี่ยมีผื่นแดงนะคะแล้วก็ใบหน้าเริ่มบวมเริ่มมีอาการปวดหัวปากลิ้นเนี่ยชาแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกด้วยก็เลยให้ญาติรีบพามาส่งที่โรงพยาบาลและให้ข้อมูลกับหมอว่าเพิ่งกินปลาทูนึ่งเข้าไปคุณหมอก็เลยสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นอาการที่แพ้น้ำยาที่ใช้ในการดองศพหรือว่าฟอร์มาลีนค่ะซึ่งคุณปริยาพรเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีอาการแพ้อาหารทะเลมาก่อนกินได้ทุกอย่างแต่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ไปกินปลาทูนึ่งเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเพื่อนก็มีอาการแพ้เล็กน้อยคือปากเนี่ยบวมซึ่งมองว่าอาการแพ้นี้น่าจะเป็นกับบางคนเท่านั้นเพราะว่าแม่บ้านที่กินไปพร้อมกันเนี่ยอาการไม่ได้หนักเหมือนเธอนะคะมีแค่อาการชาที่ลิ้นเท่านั้นเองลองไปฟังเสียงกันค่ะแพ้อาหารแพ้อะไรเราเป็นคนไม่แพ้อะไรสักอย่างนึงแต่เมื่อวานมันมาเกิดเหตุซึ่งมันเราคิดว่าปลาทูมันต้องมีสารอะไรไหมเพราะถ้าแค่ปลาทูมันคงจะไม่น่าจะทำให้ตัวเราแพ้ถ้าจะเกิดจะทานอะไรให้ระวังเอาแต่เราก็เนาะมันไม่ได้เห็นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เห็นข้างในว่ามันจะมีสารอะไรไหมมีตัวไหนไหมหรือร่างกายเราจะแพ้สำหรับตัวไหนอีกต่อไปเราแต่อย่างน้อยให้ระวังเอาไว้ก่อนต้องระวังนะคะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวหลายๆคนก็ทานอาหารแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าแพ้แล้วแพ้อาหารหรือว่าแพ้อะไรก็มีมุมของอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นะคะนายแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนซึ่งอาการแพ้แบบนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่อาจจะไม่ได้เกิดจากปลาทูผู้ป่วยเนี่ยอาจจะกินอะไรไปก่อนนั้นเป็นเวลานานก็ได้เหมือนกันแล้วคืออาการเนี่ยเพิ่งจะแสดงออกมาก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ามาจากปลาทูจริง